เลี่ยงการทำต่างทำอาชีพในชุมชนทุกการทำอาชีพกับชุมชนนี่แหละครับแล้วก็การขับเคลื่อนโคกหนองหน้าโมเดลนะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้ครับการวางแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานนะครับเมื่อดีก็มาจัดประชุมนะครับในโครงการที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับประจำปีงบประมาณ2564นะครับบ้านเฮาปีที่แล้วอบรมโครงการนะครับโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนเนาะเกิดกลุ่มอาชีพเกิดเงินบ่ครับกลุ่มพิษขนมนะครับมาปีนี้เป็นการขยับขยายผลเนื่องจากหมู่บ้านได้รับการพัฒนาแล้วในระดับหนึ่งนะครับเราก็จะมาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับได้รับการอบรมนะครับได้รับหลักการของการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลังจากที่ไปก็เข้าสู่กระบวนการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพอถึง10ปีนะครับกระทรวงมหาดไทยก็จะออกประกาศนะครับให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเท่ากับเศรษฐกิจใต้นะครับที่จะเป็นหลายหมู่บ้านเศรษฐกิจใต้แล้วหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2564นะครับโดยโครงการนี้ครับเราจะอบรมกันทั้งหมดนะครับ4ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าปียุทธันอบรมอยู่4ครั้งนะครับแต่ว่ามีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด5กิจกรรมแต่ตอนนี้คร่าวๆนี่รู้แล้วว่ามีอยู่4กิจกรรมคือ5กิจกรรม